สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปแนะนำตัวในช่องเลิฟ18นะคะชื่อเจี๊ยบค่ะก็เดี๋ยวจะทำช่อง YouTube นะคะที่เกี่ยวกับว่าอาหารการกินนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ลงอาหารเลยค่ะลงไปแล้วก็จะมีเป็นนิยายนะคะเป็นนิยายเรื่องสั้นแล้วก็จะได้ลงคลิปไปเก็บผักมานะคะแล้วก็ต่อไปนี้เจี๊ยบว่าเจี๊ยบจะทำช่องนี้นะคะเป็นช่องที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเจี๊ยบนะคะว่าเจี๊ยบทำอะไรมั่งชื่อเจี๊ยบค่ะเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะคะ ผู้ช่วยพยาบาลอยู่ที่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็ทำงานอยู่นะคะแล้วตอนนี้ที่เจี๊ยบอัดวิดีโอก็คือตอนนี้เข้างานกะดึกนะคะเข้างานกะดึกตอนนี้นะคะเจี๊ยบก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารับงานนะคะของตัวเองแล้วก็รับงานของเพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวก็รู้นะคะผู้ช่วยพยาบาลรับงานเยอะแล้วตอนนี้เดี๋ยวพอหมดปัญหาโรคไอ้นี่ไปนะคะหมดปัญหาโรคที่แบบทั่วทุกประเทศได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจิ๊บก็จะเริ่มทำคลิปนะคะทำคลิปออกไปเที่ยวออกไปกินแล้วก็จะหาส้มตำอร่อยๆมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้กินนะคะแล้วก็ซีฟู้ดทั่วไปนะคะก็เห็นเป็นแนวคลิปแบบไหนก็จะนะคะก็รวมๆวันนี้ก็อยากจะแค่นี้นะคะอย่างนั้นเดี๋ยวฝากติดตามช่องเลิฟไทยด้วยนะคะอย่างนั้นวันนี้จะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ